ับจิ้นหนักมากค่ะพูดแล้วก็ยิ้มอีกค่ะคอปเตอร์สุดเขินเผยความรู้สึกหลังโดนจับจิ้นกับพีพีค่ะถึงกับเดินเซขาขวิดกันเลยทีเดียวค่ะตัวบิดไปมาขณะที่ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกไม่มีอะไรหรอกจุ๊ดๆแต่สำหรับนักแสดงหนุ่มหน้าตีดีกรีนักศึกษาแพทย์ในซีรีส์นะคะอย่างคอปเตอร์พานุวัฒน์เกิดทองทวีล่าสุดออกอาการปราบปลื้มนักแสดงรุ่นน้องจนเก็บท่าไม่ไหวค่ะกับการพบกันครั้งแรกในแฟนตัวเปีย2020ที่ผ่านมาจนเกิดเป็นกระแสความจิ้นฟินเป็นวงกว้างว่าแต่เอ๊ะเจ้าเตอร์ของแฟนๆน่ะมีความเขินอายในตอนที่เจอพีพีดาวสกาวแห่งเกาะภูเก็ตด้วยนะเจ้าตัวคิดอะไรกับน้องหรือเปล่าเนี่ยงานนี้เมื่อได้เจอหนุ่มเตอร์เองในงานแฟชั่นโชว์เปิดตัวที่ดิไอคอนสยามจึงขอถามสักนิดนึงล่ะค่ะว่าตัวเขารู้สึกกับพีพียังไงกันบ้างก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวกำลังทำการสัมภาษณ์หนุ่มคอปเตอร์ก็พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นความจริงเลยครับนักข่าวจึงต้องรีบถามว่ายังจ่ายยังไม่ได้ถามแม่มีพิรุธนะคะเนี่ยทั้งนี้เองหนุ่มเตอร์เองกล่าวเอาไว้ว่ามันไม่ได้จริงแบบนั้นครับคือเราดูแปรรักฉันด้วยใจเธอเนี่ยแล้วก็ชอบมากๆมันเริ่มจากที่เราชอบเพลงของบิวกิ้นก่อนครับแล้วก็ติดตามในผลงานของค่ายเขาเรื่อยๆดูไปดูมาเนี่ยชอบพีพีในเรื่องซึ่งแปลว่ารักเฉยเลยก้าวกระโดดยังไงทั้งที่ชอบบิวอยู่ดีๆเนี่ยแล้วทำไมไปชอบพีพีได้คือมันชอบในทางผลงานครับแต่น่าจะอารมณ์แฟนคลับชอบศิลปินประมาณนั้นแหละครับแหมเรียกได้ว่าดูแล้วเนี่ยจะปลื้มหนักเลยนะคะก็แอบเชียร์อยากให้ทั้งคู่นั้นเป็นคู่จิ้นกันเร็วๆค่ะ